ฮัลโหลทุกคนวันนี้มาเปิดคลิปแปลกๆนะคะเพราะว่าชากำลังขับรถอยู่วันนี้เนี่ยจะทำคลิปที่ชาอยากทำมานานแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะคะนั่นคือ One Day with Chacha นะคะหรือว่า1วันกับ Chacha นั่นเองซึ่ง1วันนี้เนี่ยไม่ได้ทำเลยนอกจากมาถ่ายละครเรื่องแรงเงา2นะคะก็จะไปบุกกองละครกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อหลายๆคนอยากเห็นว่าเฮ้ยอาหารการกินเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวชาจัดให้นะคะอันนี้ก็ถ่ายแรงเงาภาค2นะคะแต่แรงเงาภาค1เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันเพราะว่าเด็กกันมากมันผ่านมาแล้วประมาณ 6-7 ปีเลยนะคะน่าจะฉายประมาณ2012นะคะตอนนั้นก็ใจแตกติดยาท้องแล้วก็แท้งเพราะว่าขาดความอบอุ่นนะคะหรือความรักจากครอบครัวนั่นเองครอบครัวก็แบบแตกแยกนู่นนี่มีปัญหานะคะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยโตขึ้นแล้วมีสติมากขึ้นนะคะตอนนี้ชาก็เลยกำลังขับรถไปที่ตึกร้างราชบูรณะนะคะแค่ชื่อก็ไม่อยากไปแล้วมันน่ากลัวมากนะคะตึกร้างซึ่งน่าจะร้างจริงๆอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเตรียมตัวมาให้ดีฝุ่นแน่นร้อนมากเละเทะนั่นแหละน่ากลัวนะคะแต่ว่าวันนี้ความโหดก็คือถ่ายน่าจะนานมากนะคะมีเกือบทุกซีนเลยแล้วก็เขาเขียนไว้ว่าสำรองเกินคิวเที่ยงคืนนะคะคือปกติแล้วละครเนี่ย1คิวคือ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะนี่คือคิวเต็มๆของละครนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะโหดเขาถึงเขียนว่าอาจจะถึงเที่ยงคืนได้นะคะในสภาพแวดล้อมตึกร้างไม่แน่ใจจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมีความรถติดตอนนี้ก็คือใกล้ถึงกองแล้วนะคะอีกประมาณ5นาทีก็ถึงอันนี้อยู่แถวพระราม3นะคะไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยไม่ค่อยได้มองกล้องด้วยเพราะว่ามองรถกลัวรถจะไปแล้วเดี๋ยวเขาจะบีบแตรคนเอาจริงคือแบบต้องงัดแมสมาใส่เลยอ่ะคือฉันก็คิดว่ามันเป็นฝุ่นเอ้ยก็คิดว่ามันเป็นหมอกแต่เขาบอกมันเป็นฝุ่นแล้วมันแบบบอกจังๆหนักมากอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่กองนะก็จะบอกว่าแอบหลงทางแต่ว่ายูเทิร์นออกมาเจอรถตู้ช่อง3พอดีนะคะก็ตามไปสิเรากำลังจะถึงตึกร้างราชบูรณะทุกคนเอาสิแค่นี้ก็ล้ามากแล้วนี่นะคะก็ร้านอย่างต่อเนื่องตรงนั้นคือแบบสวัสดิการนะคะกินข้าวได้มีไหว้ด้วยและตอนนี้นะคะเราก็ถึงกองถ่ายแล้วตรงนี้คือผู้ช่วยแต่งหน้านะคะกำลังตั้งร้านกันอยู่แล้วก็หมุนมาอันนี้คือคอสตูมนะคะเป็นแบบเสื้อผ้าที่มีพี่เล็กที่แบบแซ่บๆนิดนึงตอนนี้ไม่แซ่บเลยวันนี้เราถ่ายที่ไหนพาเขาไปชมวิวยังบรรยากาศโอเคไหมตรงไหนกันดีตรงนี้ก็คือเขานั่งทานข้าวกันอุ้ยวิวสวยมากคือแบบมันล้างมากแล้วมันก็สวยมากในเวลาเดียวกันตรงนี้คือแบบเบลลี่ล้างอ่ะนี่ดูดิล้างมากนี่เลยสวยหมดอ่ะข้างหลังแบบแสงดีมากอุ้ยมีเรือด้วยคือหมอกจางๆและควันหมอกหรือว่าฝุ่นกันแน่ฝุ่นค่ะตอนนี้คือมันเป็นฝุ่นมันไม่ใช่หมอกทำไมถึงรู้หรอเขาเขียนไว้แต่เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะซูมให้คุณผู้ชมดูว่าเขียนจริงๆนี่ค่ะสวยอ่ะพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังอ่ะงามมันมีคนมองแล้วก็ตึกร้างที่ใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้ชิลนะคะอัดแน่นมากวันนี้ชื่อสวยเนาะพระอาทิตย์สวยด้วยข้างหลังเอาฝุ่นหรือควันเยอะมากจริงๆเพลงพี่เบิร์ดต้องมาหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้มีเพื่อนเต็มไปเห็นเพื่อนป่ะพี่ฉันก็ตกใจกันมองหมาแต่งหน้าก่อนดีกว่าเราค่อยกินข้าวทีหลังเรายังไม่ชิลไหว้ตอนเช้ากินแล้วมันปวดอึเช้าดีต่อสุขภาพนะชาหยอกเดี๋ยวมันช่างไม่ว่างค่ะแต่งหน้าตัวเองอยู่นี่เอ้าสวยแล้วนี่คือครัวนะคะเป็นสวัสดิการอยากทานอะไรก็มาตรงนี้ถ้าเขามีก็ได้ทานไม่มีก็ไม่ได้ทานนะคะวันนี้เรามีเป็นข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ไม่ทอดนะคะขบวนการดึงผักออกได้ไก่แล้วโอ้มากินชาแทบจะไม่เหลือข้าวเลยเนี่ยบลิงนี่อยากได้ซุปด้วยแต่ซุปก็เป็นน้ำเปล่าได้ค่ะข้างไหนดีอ่ะนั่งนู้นได้ป่ะไกลๆได้ได้ให้ค่ะอยู่ที่นี่เรากินฟรีนะคะหนาวมากเลยดีนะวันนี้ไม่ร้อนหรือว่ายังไม่ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนค่ะเราได้น้ำซุปน่ะเด็กน้อยมานะคะ
ติมพลังนะคะเดี๋ยวต้องไปลุยกันใส่สไตล์ห้อยน่ากลัวมากเรากำลังจะขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วเดี๋ยวไอ้รถอยู่เดี๋ยวให้มดถ่ายมันยั่วตัวเพราะว่าเขาเริ่มขึ้นมาดูรอยช้ำชักก็มองไปคนไปหน่อยจะได้สิคนเดียวจะไม่มีเหมือนหนังแบบน่ากลัวมันดูอ่ะ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 ดูตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องวานิชห้องที่มีจอเพื่อให้พี่ผู้กำกับกับพี่ผู้ช่วยผู้กำกับเขาดูว่าเป็นยังไงไปถามอะไรทีนี้นะคะจะได้ยินเสียงในกองเอ้ยในหน้าเซ็ตเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นเราเป็นแบบถ่ายจอคนอื่นอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปกินข้าวนะคะมีผีด้วยคือสะบักสะบอมมากค่ะวันนี้นะคะสภาพดูดิดูดิมอมแมมเออมอมแมมมากชีวิตนี่ตอนนี้เราพักกินข้าวนะคะโอ้โหหน้ามันไปดูอาหารเที่ยงไหมเออไปดูอาหารเที่ยงนี่ก่อนมีอะไรบ้างซีมีอะไรบ้างชาลีเควสผักบุ้งไฟแดงแบบเผ็ดมากนี่คืออะไรคะต้มขาไก่ต้มขาไก่ไหนอะไรยังไงยังไอติมเราสีผู้ชายหล่อหล่อจากภายในแล้วภายนอกอ่ะภายนอกเล็กสั่งไอติมมาเลี้ยงไหนวันนี้เธอเอาไอติมมาเลี้ยงไทยรอยัลไอศกรีมแต่ว่าหน้าคนแจกนี่น่ากลัวมากส้มตำในหม้อไข่ดาวไม่สุกของชาวันนี้พี่จอยเป็นไรคะเลือดออกหูค่ะฝุ่นเยอะไปนิดนึงหายใจไม่ออกเลือดออกหูไข่ดาวส้มตำแล้วก็ไก่ย่างมักเวอร์เป็นไอติมไทยที่ดูแบบเป็นมากกว่าไอติมไทยวันนี้น่ากินอันนี้มีแบบช็อกโกแลตกับเวเฟอร์ด้วยอันนี้อะไรอ่ะถั่วดำเกลือข้าวโพดอุ้ยคอฟฟี่ก็น่ากินกาแฟโอ้ถ้าสภาพมันจะออกมาทำอะไรถ่ายละครอยู่ดีๆออกมาทำอะไรคือเราพักค่ะเวลาถ่ายไปถ่ายมาเราก็จะได้พักเพราะว่าไม่มีเราในซีนนั้นตอนนี้ก็เลยขับรถออกมาแบบเดินเล่นข้างนอกมีเงินด้วยวันนี้ปกติจะไม่มีเงินโอ้โหแล้วผมเหม็นผักชีด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่าควันเนี่ยสโมกที่ทำให้หัวเราเหม็นผักชีแล้วผักชีมันมาจากไหนอ่ะปล่อยมาดมเหม็นผักชีเลยอ่ะงงมากแล้วแบบไม่กินผักชีนะเมื่อเย็นมีลาบมีอะไรเนี่ยทอดมันใช่ไหมมีน้ำจิ้มแล้วก็หมูย่างที่ไปแวะซื้อข้างทางเฮ้ยลืมถ่ายตอนแวะซื้อเออว่ะเฮ้ยแสงหน้านวลมากแต่หน้าพังมากจ้ะหมูย่างได้เหรอมีไข่ดาวของชาแต่งหน้ารอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กินข้าวเสร็จเลยเอาไปเลยและนี่คือเบรกดาวเขาก็จะเขียนว่าเออเราตัวละครตัวไหนชาเป็นต้องนะคะวันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เป็นว่าเกิดอะไรขึ้นในซีนอันนี้ก็คือเบอร์ซีนแน่นเนืองมากค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะ23:38 38 นาทีก็หลับไปแล้วนะคะหลับคะนี่ดิหลับมานานแล้วด้วยเหอะใช่เห็นยังไม่จบนะนี่คือเขาก็กำลังดูอยู่คนนี้เป็นคนรับสวิชเสียงนะเวลาใครพูดเขาก็จะเอาไมค์ตัวนั้นขึ้นโหสภาพแบบเย็นมากจริงๆนะชาซีนอ่อนสุดท้ายนะแต่ว่ามันมีซีนสุดท้ายซีนหนึ่งซึ่งที่สี่เนาะนี่มีพระจันทร์อยู่ตรงนั้นแต่ว่าทำไมมีพระจันทร์นะคะถ้าจะบอกพระจันทร์แล้วทำเหมือนนี้นี่ค่ะทำไมห้ามสีนิ้วอ่ะถ้าสีพระจันทร์แล้วนิ้วใครบอกไม่รู้พ่อแม่พี่น้องบอกมาจริงเหรอห้ามสีดูพระจันทร์กันค่ะดูเลมอนชีกันใหญ่หมดแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน10 นาทีถ้าเป็นเที่ยงคืน15 นาทีแล้วก็จะร้องเพลงต่ออ้าวอ้าวไม่เหลือร้องเพลงเลยThank you.
อ๋อตีสองชูสองนิ้วคือตีสองอันนี้พี่นิ้วไม่ได้จ่ายไปเลยอาบน้ำไหมขับรถกลับบ้านนี่จะบ้าเหรอรีบรีบสวัสดีทุกคนค่ะจะขับรถดีๆค่ะแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ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 ขับรถดีนะไม่ต้องขับเร็วน่ะสวัสดีค่ะชีวิตหญิงช่าอุ๊ยลืมไม่ลืมคือของกินวันนี้ยาวมากน่าจะยาวสุดเท่าที่เคยถ่ายแล้วเงาอ๋อภาคหนึ่งมียาวที่หน้าบ้านลบนภาจะได้ว่ามีวันหนึ่งประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งชีวิตคนกองก็อย่างนี้แหละนะเศร้าจังเลยอ่ะเธอทิ้งฉันไปแล้วจริงๆอยากจะอยู่ด้วยอ่ะแต่ว่าแบบวันนี้ต้องจบแล้วบ๊ายบาย